เดี๋ยวเรามารีวิวนะคะอาร์โมนิกซิงกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นแร่ธาตุนะคะแร่ธาตุซิงเนาะกินแล้วช่วยในเรื่องของลดต้นเหตุของสิวนะคะโดยการลดความมันนะคะข้อที่2ช่วยให้สิวหายได้เร็วขึ้นนะคะและลดการอักเสบรวมถึงแผลต่างๆด้วยข้อที่3ลดรอยสิวและทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะข้อที่4ลดผมร่วงและทำให้ผมและเล็บแข็งแรงนะคะข้อสุดท้ายเสริมภูมิคุ้มกันนะคะอ่ะมาดูนะคะว่ากินแล้วมันช่วยในเรื่องของอะไรช่วยยังไงบ้างนะคะตัวนี้เลยนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาผิวมันจนแบบพอมันสักพักทุกคนก็จะรู้ใช่ไหมพอผิวเรามันเนี่ยสิวมันก็จะขึ้นไม่หยุดเลยบริเวณที่พบการมันมากๆไม่ว่าจะเป็น T zone หรือว่าทั้งใบหน้าแล้วก็แผ่นหลังสำหรับคนที่มีปัญหาผิวมันจริงๆนะคะก็คือคนที่แบบว่าภูมิคุ้มกันไม่ดีมีแผลตามแขนตามขาเนาะเป็นหวัดหรือว่าไม่สบายง่ายผิวหมองคล้ำควรที่จะลองตัวนี้ไปกินนะจ๊ะแล้วก็ข้อที่2ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเหมาะสำหรับคนที่ผมร่วงพยายามแบบแก้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแก้ที่แชมพูคอนดิชเนอร์หรือว่าอาหารเสริมต่างๆลองมาหมดแล้วนะคะก็มาลองตัวนี้นะคะโอเคข้อดีของตัวนี้นะคะก็คือเขาใช้แร่ธาตุที่มีว่าซิงค์นะคะแล้วแร่ธาตุของเขานะคะคือซิงค์อะมิโนแอซิดคีเลตเป็นซิงค์ฟอร์มที่ดูดซึมได้ร่างกายนำไปใช้ได้นะคะไม่ค่อยมีปัญหาซิงค์เนี่ยมันไม่ได้ช่วยในเรื่องของความมันของผิวอย่างเดียวนะคะมันยังช่วยในเรื่องของสิวแผลภูมิคุ้มกันผมและเล็บนะคะคนที่ผมร่วงไม่หยุดหาสาเหตุไม่เจออย่างที่เราบอกก็ควรที่จะทานซิงค์นะคะจริงๆแล้วนะคะคือซิงค์เนี่ยมีมากในหอยนางรมนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าลูกค้าเนี่ยไม่ได้กินหอยนางรมทุกวันรับรองว่าขาดซิงค์แน่นอนเพราะว่าซิงค์เนี่ยไม่สะสมในร่างกายนะคะเราต้องได้รับมันทุกวันถ้าใครอยากจะแบบอุ้ยหนูไม่อยากกินอาหารเสริมมาหนูกินหอยนางรมเอาก็ได้ก็แล้วแต่สะดวกเลยถ้าบ้านอยู่สุราษฎร์ธานีสามารถกินหอยนางรมได้ทุกวันแล้วก็หอยนางรมราคาถูกก็สามารถกินได้เลยเพราะมันก็แซ่บฉันก็ชอบหอยนางรมเหมือนกันนะจ๊ะแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกไม่ได้กินหอยนางรมทุกวันหรือไม่ได้กินแบบเนื้อหรือว่าบีฟทุกวันเนี่ยก็คือต้องหาอาหารเสริมมาเพราะว่าคือถ้าเรากินเนื้อแดงต่างๆนะคะเราได้ซิงก็จริงแต่ได้ไม่ได้ปริมาณมากแล้วก็มันจะมีผลในเรื่องของสารก่อมะเร็งมาด้วยเนาะแล้วก็พวกอะไรที่เราไม่ต้องการอะพวกแบบแคลอรี่หรือแบบไขมันนะคะหรือว่าสารก่อการอักเสบต่างๆที่เราไม่ต้องการมาด้วยนะคะโอเคกินตัวนี้นะคะไม่ใช่ว่าเราจะได้แค่ซิงค์นะคะเรายังได้ผิวกระจ่างใสขึ้นมาเพราะว่าตัวนี้นะคะมีสารตั้งต้นของกูต้านะคะทั้ง3ตัวเลยคือแอลกูตามีนแอลไกซีนแอลซิทรีนซึ่ง3ตัวนี้นะคะจะไปรวมกันในร่างกายและเกิดฟอร์มตัวนะคะเป็นกูต้าไทโอในร่างกายนะจ๊ะจะบอกว่ามันลดมันดูดซึมได้มันใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ยังไม่พอแค่นั้นการที่เรากินอะมิโนซิงค์ตัวนี้นะคะยังได้สารที่มีประโยชน์มากๆนะคะชื่อว่าอัลฟาไลโปอิกอาซิดนะคะตัวนี้นะคะเป็นสารคือข้อดีของนางเลยนางอ่ะสามารถละลายได้ทั้งในน้ําและก็ในไขมันข้อดีของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ละลายในน้ำและไขมันได้เนี่ยมันสามารถไปกำจัดหรือว่าคีเลตสารพิษในสมองเราได้ด้วยนะคะเพราะว่าสารนึงที่จะเข้าไปในสมองได้เนี่ยมันต้องละลายได้ในน้ำและก็ไขมันนะจ๊ะและยังไม่หมดแค่นั้นนะคะตัว ALA หรือว่ากรดอัลฟาไลโปอิกแอซิดเนี่ยนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูนะคะหรือว่ารีไซเคิลนะคะวิตามินซีวิตามินอีกูต้าไทโอนโคเอนไซม์คิวเทนด้วยนะคะคือพูดง่ายว่าเรากินพวกแบบกูต้าไทโอนวิตามินซีวิตามินอีโคเอนไซม์คิวเทนไปในร่างกายแล้วนะคะตัวมันเองเนี่ยก็จะหมดประสิทธิภาพเสื่อมประสิทธิภาพลงแต่ว่าตัว ALA เนี่ยมันก็จะเหมือนแบบสาวๆหรือหนุ่มๆที่แบบกระชุ่มกระชวยหัวใจนะคะทำให้นางเนี่ยฟื้นคืนชีพกลับมาทำงานได้อีก1รอบนะคะถือว่าเป็นการกิน1ครั้งแล้วได้ประโยชน์2โอเคนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าใน1เม็ดนะคะของตัวนี้นะคะยังมีสารที่ลดการอักเสบนะคะได้ดีมากๆเลยก็คือสารสกัดจากใบบัวบกและสารสกัดจากใบบัวบกนะคะยังมีสารที่ดีต่อสมองนะคะชื่อว่าเป็นกรดนะคะที่เราได้ยินบ่อยๆเลยคือกาบาแต่กาบาเนี่ยมีชื่อเต็มๆว่ากรดแกมมาบิวทริกแอซิดนะคะก็คือกรดแกมมาบิวทริกแอซิดนะคะตัวกาบาเองนะคะเป็นสารสื่อประสาทส่วนกลางนะคะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยผ่อนคลายนะคะสมองของเราผ่อนคลายความจำนะคะแล้วก็สมาธิของเราก็จะดีขึ้นด้วยนะคะจะบอกว่าตัวนี้ไม่ได้ช่วยแค่เรื่องผิวเรื่องผมเรื่องเล็บนะคะภูมิคุ้มกันด้วยนะคะซิงค์นะคะเป็นโคเอนไซม์ในร่างกายกว่า300ชนิดนะคะแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันคนที่เป็นหวัดชอบจามตื่นเช้ามาเดี๋ยวมีน้ำมูกนู่นนี่นั่นอะไรนิดหน่อยก็เป็นหวัดมาทานตัวนี้ด้วยนะคะ
ราคาแค่290 บาท30 เม็ดทานได้30 วันคุ้มมากแล้วก็ซิงค์เนี่ยมีข้อดีเยอะมากนะลองไปศึกษากันได้นะคะก่อนที่จะมาคอมเมนต์บอกกันนะคะคือซิงค์เนี่ยช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนด้วยนะคะคนที่มีฮอร์โมนเพศชายน้อยๆเนี่ยสามารถปรึกษาคุณหมอใช้ซิงค์ช่วยได้แต่ว่ากินตัวนี้ไม่ต้องกลัวที่ว่าจะแบบเฮ้ยหนูจะฮอร์โมนขึ้นไหมหนูจะเกร็งกิเลสไหมไม่นะคะมันเป็นปริมาณที่ควรได้รับต่อวันนะคะโอเคตัวนี้นะคะไม่รีวิวไม่ได้แล้วนะคะเป็นตัวที่เราชอบมาเรากินแบบมึงกูก็กินทุกตัวอ่ะเรากินบ่อยคือเราชอบตัวนี้เพราะว่ามันเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ขับถ่ายยากท้องผูกเรื้อรังนะคะการที่เราท้องผูกเรื้อรังเนี่ยหรือว่าไม่ขี้นะคะทำให้เราเนี่ยมีกลิ่นปากกลิ่นตัวนะคะเหมือนอุจจาระของคุณลองสังเกตดูคนที่ไม่ค่อยถ่ายนะคะ 2-3 วันถ่ายทีหรือว่า1สัปดาห์ถ่ายทีลองสังเกตกลิ่นเหงื่อคอภาพรักแร้หรือกลิ่นหัวกินลมหายใจของตัวเองนะคะมันจะเหมือนขี้ของแกเลยอ่ะน่าเกลียดมากนะคะแล้วก็นะคะตัวนี้นะคะเป็นข้อดีมากๆเลยนะคะคือเหมือนเรากินผักรวมอัดมิตรนะคะดีต่อคนที่ไม่ชอบกินผักนะคะแล้วก็ข้อถัดมานะคะมันจะทำความสะอาดลำไส้ทำให้ลำไส้แข็งแรงแล้วก็พร้อมดูดซึมสารอาหารใหม่ๆนะคะข้อถัดมานะคะก็คือเป็นอาหารที่ดีให้กับจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราด้วยนะคะทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำไส้ต่างๆด้วยนะคะข้อสุดท้ายนะคะควบคุมน้ำหนักได้ด้วยนะคะเพราะว่ามีสารสกัดที่เผาผลาญไขมันแล้วก็น้ำตาลนะคะมาดูกันว่าแต่ละตัวเนี่ยมันช่วยในเรื่องของอะไรบ้างตัวนี้นะคะคือทางออกสำหรับคนที่แบบท้องผูกมีปัญหาขับถ่ายไม่ออกอย่างที่เราบอก 2-3 วันเนี่ยยังพอทนบางคนเนี่ย1สัปดาห์มึงเอ้ยเริ่มอึดอัดตัวมีกลิ่นปากกลิ่นตัวกลิ่นหัวกลิ่นต่างๆเหมือนอุจจาระยังไม่พอแค่นั้นนะคะเริ่มรู้สึกเวียนหัวเริ่มร้อนขั้นเนื้อขั้นตัวร้อนตัวไม่สบายตัวเนี่ยมันเกิดจาก1เลยนะคะก็คือการที่เราไม่อึนานๆหรือไม่ขี้นานๆ นะคะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยดูดกับแอมโมเนียในอุจจาระเข้าไปในสมองเลยทำให้เกิดอาการเบอร์เบอร์แบงแบงลองสังเกตดูถ้าใครไม่ค่อยได้ขี้หรือแบบท้องผูกอะเรื้อรังอะจะมีอาการนี้อย่างที่เราบอกก็แนะนำว่าต้องขี้ทุกวันนะคะขี้คือสารพิษที่ร่างกายต้องการขับออกแต่แกไม่เอาออกอีกจะให้มันอยู่อย่างนั้นทำไมนะจ๊ะโอเคนะคะตัวนี้หลักๆเลยนะคะจะมีสารสกัดที่ชื่อว่าสมอไทยนะคะ100มิลลิกรัมนะคะไอ้เจ้าสมอไทยเนี่ยมีข้อดีในการช่วยเพิ่มเยื่อเมือกในลำไส้นะคะเพิ่มเยื่อเมือกตรงผนังลำไส้ใหญ่นะคะทำให้อุจจาระของเราเนี่ยมันไม่ไปเกาะคือให้มันลื่นพื้นให้มันขับถ่ายได้ง่ายนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นไอ้ตัวสารสกัดจากสมอไทยเนี่ยจริงๆสมอไทยเนี่ยถือว่าเป็นสมุนไพรที่ใช้ในหลากหลายประเทศแล้วก็ประเทศไทยก็ถือว่าใช้ในแพทย์แผนไทยเหมือนกันเนาะตัวนี้ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคได้ด้วยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถช่วยลดความอยากอาหารแล้วก็เผาผลาญไขมันควบคุมน้ำหนักได้นะคะเพราะว่ามีสารสกัดจากส้มแขกชาเขียวแล้วก็พริกเนาะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะยังมีนะคะที่เรียกว่าไฟเบอร์ทั้งละลายน้ำแล้วก็ไม่ละลายน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นไซเลียมฮัทอัลฟอลฟาต้นอ่อนข้าวสาลีอาร์ติโชกผักรวมออร์แกนิกมะขามป้องนะคะพวกนี้สามารถจับไขมันแล้วชะลอน้ำตาลได้ด้วยนะคะคือเวลาเรากินพวกไขมันไปแล้วเนี่ยหรือว่ากินน้ำตาลไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีพวกไฟเบอร์ในการแบบช่วยชะลอเนี่ยมันจะดูดซึมน้ำตาลเร็วมากเลยมันจะพุ่งปี๊ดเป็นกราฟเลยการที่เรากินไฟเบอร์ที่แบบทั้งละลายน้ำแล้วก็ไม่ละลายน้ำเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของการชะลอน้ำตาลได้ด้วยนะคะหรือว่าชะลอไขมันได้ด้วยนะคะหรือว่าบางตัวเนี่ยสามารถดูดจับน้ำมันแล้วก็ไขมันทิ้งออกไปทางอุจจาระได้เลยนะคะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะอย่างที่เราบอกว่าไอ้1เม็ดของน้องกีเนี่ยเท่ากับเรากินผักผลไม้ที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะคุณจะได้ทั้งไฟเบอร์ละลายน้ำและไม่ละลายละลายน้ำนะคะคือไฟเบอร์เนี่ยนะคะมันเป็นตัวที่ข้อดีให้กับร่างกายมากๆเลยหลักๆแล้วนะคะมันจะเป็นเปรียบเสมือนไม้กวาดคอยทำความสะอาดให้กับลำไส้ของเรานะคะลำไส้ของเราเนี่ยปวดแบบคดเต็มไปหมดในท้องของเรานะคะการที่เราไม่ได้กินไฟเบอร์เนี่ยมันก็เหมือนไม่ได้กินแบบว่าไม่กุ้งไม่กวาดเฮ้ยไม่ได้กินตัวทำความสะอาดนะคะมันก็จะทำให้เกิดเนี่ยความเสี่ยงต่อโรคต่างๆตามมานะคะในเรื่องของลำไส้เนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะยังเป็นอาหารที่ดีให้กับจุลินทรีย์ในลำไส้ด้วยนะคะอยากจะบอกว่าถ้าเรากินโปรไบโอติกอยู่แล้วนะคะควรกินตัวพวกไฟเบอร์นะคะกินพวกทั้งไฟเบอร์ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำนะคะเพราะว่าโปรไบโอติกเนี่ยคือมันคือสิ่งมีชีวิตเนาะนางก็ต้องการอาหารของนางเหมือนกันถ้าเราไม่กินอาหารให้นางอ่ะนางก็จะตายภายใน5วันนะคะโอเคควรกินไฟเบอร์นะทุกคนนะจ๊ะอยากจะบอกว่าสำหรับคนที่เป็นระบบภูมิคุ้มกันไม่ดีป่วยบ่อยนะคะหรือว่ามีโรคประจำตัวนะคะ
ลองโฟกัสในเรื่องของจุลินทรีย์ที่ดีนะคะตอนนี้เขามีรายงานเยอะมากทำออกมากันเยอะมากลองศึกษาหรือว่าหาหนังสือมาอ่านก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากให้เรามาสรุปสั้นๆให้ฟังก็กดหัวใจหรือว่าคอมเมนต์ให้กำลังใจกันมาได้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลจากหนังสือมาอ่านให้ทุกคนฟังเนาะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยใส่ใจในเรื่องของจุลินทรีย์นะคะโปรไบโอติกพรีไบโอติกซินไบโอติกมากๆเลยนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็จุลินทรีย์เนี่ยเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของพวกความเศร้าแล้วก็โรคซึมเศร้าด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ30เมตร290บาทสั่งได้ที่ LINE @jdl0930903w นะคะหรือว่าลิงก์ตรงไบโอนะคะคลิกได้เลยบ๊ายบายค่ะ